นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติเช้านี้ฝนถล่มกรุงเทพมหานครค่ะก็ส่งผลให้การจราจรนะคะติดขัดอย่างหนักเลยเพราะว่ามีน้ำท่วมขังในหลายจุดซึ่งเกิดฝนตกหนักนะคะปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะซึ่งก็เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่ตลิ่งชัน 145.5 มิลลิเมตรค่ะส่งผลให้ตอนนี้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดเลยค่ะการจราจรก็ติดขัดในหลายเส้นทางเช่นกันอย่างพระราม9รามคำแหงมีน้ำท่วมขังนะคะการจราจรเคลื่อนตัวสลับหยุดนิ่งเลยค่ะถนนศรีนครินทร์แยกลำสาลีถึงแยกพัฒนาการขาเข้าขาออกน้ำท่วมขังโดยเฉพาะช่วงบริษัทหน้าช่วงหน้าบริษัทไทยResident Food นะคะน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ30เซนติเมตรค่ะการจราจรติดขัดหนักมากค่ะตอนนี้ท้ายแถวสะสมนี่คืออยู่แยกลำสาลีแล้วไปดูฝั่งถนนเพชรเกษมค่ะเข้าตั้งแต่แยกพุทธมณฑลสาย2เดอะมอบางแคตรงนั้นก็น้ำท่วมขังผิวการจราจรโดยเฉพาะช่องทางซ้ายนะคะการจราจรตอนนี้ติดขัดมากถนนแจ้งวัฒนาช่วงเมืองทองปากเกร็ดตอนนี้น้ำท่วมทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแยกแครายฝั่งถนนติวานนท์มาจากแยกสนามบินน้ำก็น้ำท่วมขังเลนซ้ายแล้วก็เลนกลางนะคะถนนราชพฤกษ์ค่ะขาเข้าผ่านวงเวียนนครอินทร์รถติดขัดหนักมากเนื่องจากเชิงทางขึ้นสะพานทางข้ามรถไฟตลิ่งชันน้ำท่วมขังผิวการจราจรค่ะรถเล็กก็แนะนำให้วิ่งฝั่งขวาเลยนะคะไปดูจังหวัดสมุทรปราการค่ะถนนสุขุมวิทที่แยกปู่เจ้าสมิงพรายนะคะแยกสำโรงเหนือที่ตัดกับถนนเทพารักษ์ทั้งขาเข้าขาออกตอนนี้นะคะน้ำท่วมเสมอฟุตบาทแล้วค่ะส่วนแยกหอนาฬิกาน้ำท่วมขังรอบแยกเลยค่ะระดับน้ำเสมอขอบฟุตบาทเช่นการรถชะลอตัวนะคะสะสมต่อเนื่องทั้งถนนสุขุมวิทแล้วก็ตลาดปากน้ำเลยค่ะตอนนี้เทศบาลกำลังนำเครื่องสูบน้ำไปสูบอยู่นะคะส่วนแยกการไฟฟ้ามีน้ำท่วมขังรอบแยกเลยค่ะรถชะลอตัวอย่างหนักนะคะถนนพุทธรักษามุ่งหน้าสุขุมวิทฝั่งตรงข้ามปากซอยโตโยถึงซอยชำนิตรงนั้นก็น้ำท่วมขังทุกช่องทางจราจรเช่นเดียวกันค่ะระยะทางยาวประมาณ300เมตรรถเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำของเทศบาลบางปูเดินเครื่องสูบน้ำแล้วค่ะแล้วก็เป็นถนนศรีนครินทร์นะคะขาเข้าผ่านใต้ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์รถติดไม่ขยับเลยค่ะตอนนี้นะคะท้ายแถวคือทะลุไปที่แยกการไฟฟ้าของสมุทรปราการไปแล้วค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกตอนนี้ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะกรุงเทพวันนี้ฝนถึง80%กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะร่องมรสุมพาดผ่านนะคะซึ่งเป็นมรสุมที่มีกำลังแรงด้วยผ่านไปที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักเลยค่ะเตือนประชาชนทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานเลยค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ส่วนพายุระดับ5ไต้ฝุ่นไมซากก็อยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกคาดว่าน่าจะไปที่เกาหลีนะคะในช่วงวันที่2ถึง3กันยายนนี้พายุตัวนี้ไม่มีผลกระทบถึงประเทศไทยค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะวันนี้อยู่กับฝนฟ้าคะนองนะคะอยู่ประมาณ80%ของพื้นที่เลยค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจจ่อฟันผิดเอมมี่นะคะที่ไปสาดสีใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะที่ประชาชนเองก็มีการมอบเงินช่วยเหลือชุดของเจ้าหน้าที่ด้วยพันตำรวจเอกอิทธิพรพงธรค่ะผู้กำกับสน.สำราญราษฎร์ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้านะคะกรณีที่นายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือแอมมี่นักร้องชื่อดังสาดสีใส่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์ค่ะจากกรณีที่ไปรวมตัวกันแล้วก็ให้กำลังใจผู้ถูกออกหมายเรียก15รายนะคะเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเครื่องแบบก็เปิดเปื้อนไปทั้งหมด14นายค่ะโดยพันตำรวจเอกอิทธิพลบอกว่าคดีนี้ตำรวจนะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษก็สอบปากคำทั้ง14นายไปแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่สาดสีใส่ตำรวจค่ะก็เบื้องต้นจะเข้าข่ายความผิดคือทำให้เสียทรัพย์นะคะแต่ว่าจะมีความผิดอื่นอีกหรือเปล่าก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนอกจากนี้ผู้กำกับสน.สำราญราษฎร์บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็มีประชาชนที่เห็นใจตำรวจด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ได้มีการรวบรวมเงินแล้วก็นำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะที่พันตำรวจโทกฤติเดชเข็มเพชรรองผู้กำกับสืบสวนสน.สำราญราษฎร์เองก็พูดถึงการชุมนุมเมื่อวันที่
18กรกฎาคมนะคะตอนนี้เหลือผู้ต้องหาอีก2รายที่ยังไม่มอบตัวกับตำรวจนะคะซึ่งคดีนี้จากการปฏิบัตินะคะในรูปแบบของคณะทำงานผู้บังคับบัญชาก็แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งหมดค่ะจบการเสนอข่าว 8:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN